นับสนุนโดยกุลิโกะสำหรับทุกคนในครอบครัวข้าวพันดีข้าวไทยสายพันดีน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh น้ำมันรำข้าวคิง Original 5,000 ppm แม่คะแม่ข้าพี่ไก่สวัสดีครับแม่เลี้ยงค่อยๆแต่ก็ได้ตรงใจชอบกินปีกไก่มากชอบกินปีกไก่เป็นไงคะแม่แอคติ้งดีไหมแม่แอคติ้งใช่ไหมคะวันนี้นะค่ะจะบอกให้ถอดกระดูกไก่ อยากถอดมากถอดไม่เป็นคุณแม่ช่วยสอนน้องทำให้อ๋อค่อยๆเลาะที่กระดูกหัวมันเนี่ยตรงไอ้ตรงหัวกระดูกเนี่ยนะครับมันจะมีเอ็นหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเอ็นตัดเอ็นให้มันขาดแล้วเราก็อย่างนี้อย่าทำแรงนะค่ะนี่โอเคปริ้นออกมาปริ้นออกมาใช่ค่อยๆเบาๆแม้ถ้าถึงก็ตลกหงตลกแขนดีไหมคะแม่คะแค่ไหนคุณแม่อย่างนี้นี่ถ้ามันมีเอ็นลูกมันมีเอ็นหนูก็ตัดค่อยๆอย่าตัดแรงแต่ว่าเอาให้มันลงถึงข้อเลยแม่ใช่ไอ้เนี้ยผมเคยเอาไปทั้งตัวลงไปกินในน้ำอร่อยแม่สดๆเลยใช่ไหมคะสู้กับมันสู้กับมันแล้วกินคอลากมันลงไปไอ้แค่เป็นไอ้แค่แม่ไอ้แค่เล็กอะค่ะไอ้แค่เล็กทำอย่างเงี้ยจะลองทำไหมล่ะลองดูครับนี่มายืนตรงนี้พี่แม่มายืนนู่นมายืนตรงนี้สบายสบายถูกใจก็คบกันตายคุณแม่เดี๋ยวหยิบให้อ๋อพี่ล้างมือได้จ้าบ้ากลัวหมดเวลาก่อนนี่อันหนึ่งให้มันได้แต่ว่าชั่วโมงโอ้โหทำจริงนี่แม่บอกแล้วเบาๆถ้าไม่ได้ก็ปลายมีดแค่ถือมีดนี่ก็มันจะติดเอ็นลูกอ๋อแค่หูมีดคมมากเลยนะครับเอารอให้ได้คนละปีกเดี๋ยวจะสอนวิธีทำไส้แม่นี่เสียวโดนนิ้วมากเลยแม่แม่คุณทำอย่างนี้ได้ไหมคะได้ทำงานพวกนี้ก็ไม่นิยมแม่แล้วเราทำไมไม่ใช้ไก่ยัดน่องได้ไหมแม่ต้องยัดปีกอย่างเดียวแม่ได้ไหมยัดน่องก็ได้ถ้าเธอถอดน่องได้อย่าให้โกรธนะอย่าให้มีอารมณ์นะลืมไปวันนี้คือคุณแม่ของพี่ซูโมกิออกแล้วเป็นไงคะแม่คะนี่ทำไมพี่กุ้งทำเก่งอ่ะอ๋อทำต่อจากเขาเมื่อกี้นี่เอาอันใหม่สิอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องเอากระดูกสองอันนี้ออกด้วยคุณผู้ชมพูดเลยแม่ทำเพียงแค่ครึ่งเดียวแค่นี้เลยเหรอคะแน่นอนทำให้หมดก็แปลว่าเสร็จแล้วสิต้องสอนสิคะขอพูดเลยว่านี่แม่ไม่มีกระดูกเป็นไงคะพี่ใหญ่เป็นไงดูคุณแม่เนี่ยทำเหมือนง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายเลยยากมากแม่แกะเลาะถึงข้างล่างนี้เลยใช่แม่เที่ยงคืนเราจะได้กินกันไหมแม่เดี๋ยวมาถูกตรงนี้นี่เวลาทำนี่ก็ต้องปริ้นอย่างนี้ลูกอ๋อแล้วก็ค่อยๆเรื่อยได้นี่แล้วก็ไอ้นี่ก็งัดนี่มันจะมีนะเขี่ยก้อยนะเขี่ยก้อยหรอกคือแล้วเขี่ยกีตาร์เลยจังจังจังนะเขี่ยนี่แปลว่าอะไรคะเขี่ยเฉือนพี่ไก่ฮะเฉือนเขี่ยแปลว่าเอามาเอามาคัวคัวมวยนะค่อยๆทำมวยหนักหนักทำหนักหนักคุณแม่อยากกินยำเล็บมือนางจังเลยเห็นมือของคุณแม่แต่จะเหนียวนิดหน่อยนะเหนียวนิดหน่อยเพราะว่าเหี่ยวมีทิ่มไหมฮะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จะบอกให้ฟังว่าเวลาเราจะตัดเนี่ยเขาใช้มีดปลายแหลมเพราะเพื่อเอ็นไงลูกเอ็นมันจะติดอยู่ตรงนี้ก็เกียร์เกียร์เมนูนี้ที่บ้านกรมกิ๊กนี่ขึ้นชื่อเลยนะจ๊ะใช่ค่ะปีกไก่ยัดไส้นะคะสามเดือนออกหนึ่งจานนะคะใช่ไหมแม่รีบไปกินนะคะมีน้อยทำยากนะคะก็ไปเจอไอ้คนล้อไก่แบบนี้มา3เดือนเค้าสั่งที่โอ๊ยกว่าจะมา3ชั่วโมงก็เลยไม่กินนาทีเลยต้องเข้าใจมันยากนะแล้วก็เอามือลูดนะลูกลูดออกมาอย่างเงี้ยแล้วแล้วเดี๋ยวอีกข้างมันก็จะมีข้อแบบนี้แล้วก็บิดแม่แล้วเคยเห็นพอบิดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่ามาถามซอกแซกนะนี่ลูกมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือช่วงปีกเมื่อกี้ที่แม่ยังไม่ได้ดึงเพราะว่าหนังมันจะเนี่ยเปิดงี้ใช่ไหมแล้วก็อัดลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราไล่ลงไปเนี่ยเราต้องค่อยๆไล่ใส่ไปทีละน้อยๆต้องไล่นางด้วยอย่ามือหนักนะเพราะว่ามือหนักหนังมันจะหลุดเดี๋ยวผมไล่ให้ครับไปเขาไปข้างในเขาไปข้างในดูนี่ไปไปไปนี่เลยไปแม่ดูสิครับมันจะเข้าไหมคะแม่นี่ไง
ไงผมช่วยไล่แล้วแม่ไม่ต้องให้กินโมโหใช่ไหมฮะพูดเยอะเกินไปละพูดเยอะเกินไปมีหน้าที่ล้างกระทะอย่างเดียวแล้วก็แม่กุ้งเทน้ำมันลอยนะแม่นะโอเคเทน้ำมันได้เลยลูกมีเนื้อตรงปลายนี่ก็เก็บเข้าไปด้วยตรงเนี้ยหนูก็เอาไม้จิ้มฟันอ๋อกรัดนะไม้จิ้มฟันเนี่ยกระตกมันก็จะเป็นอย่างนี้แม่เราจะทอดเราต้องเลือกน้ำมันประเภทไหนไหมแม่ปกติที่บ้านเราใช้น้ำมันลำข้าวพี่ไก่ใช่เพราะว่านอกจากจะทำให้อาหารอร่อยแล้วใช่ปะคะมันยังมีวิตามินแล้วก็สารอาหารจากธรรมชาติเพียบเลยมันดีต่อสุขภาพไงนี่ไงเขาถึงบอกว่าพี่กุ้งกินลำนี่เองน้ำมันลำข้าวลำออกหมูปกติเป็นช้างแมนแม่หาไม้จิ้มฟันไม่เจอใช้ตะเกียบกัดได้ไหมแม่อ๋อนี่กัดตรงนี้เอากัดหนังมันมันก็จะจิ้มเย็บไว้เย็บไว้โอ้ไก่ทำดีลูกนี่ไก่ทำสิลูกมาได้เลยจริงไม่เรียกกุ้งนี่ไงคุณแม่เขาถึงมีที่มาของเพลงปีกพี่กัดน้องพี่มองไม่ใช่เหรอแม่จะให้กินไหมคะแม่คะให้กินไหมคะนั่นแหละแม่มันทะลักออกมาก็อัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปมือเบาๆเหมือนกับเราจับแก้มผู้หญิงไม่เคยจับด้วยเราแก้มอยู่ๆเขาไม่เขาไม่ให้จับหรือไม่มีปัญญาจับแล้วจับอีกเพศนึงมุกกระหน่ำขำกระจายจนแม่สุชาติต้องส่ายหัวงั้นพักความฮาสักครู่ตอนนี้ไปลุ้นผู้เข้าแข่งขันที่จะมาประชันฝีมือดวลความอร่อยกันในแม่ชาท้าปรุงกันเลยจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แม่ชาท้าปรุงค่ะผู้แข่งขันของเราวันนี้คึกคักกันทุกคนเลยค่ะผู้เข้าแข่งขันทั้ง10คนจะต้องแข่งขันทำอาหารตามโจทย์สัปดาห์ที่4คัดออก4คนสัปดาห์ที่8คัดออก2คนสัปดาห์ที่10คัดออก2คนสัปดาห์สุดท้ายทางรายการจะประกาศผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เป็นเดอะวินเนอร์แม่ชาท้าปรุงรับประกาศนียบัตรจากรายการและเงินรางวัล 50,000 บาทเมนูโจทย์สัปดาห์นี้ได้แก่อะไรคะแม่ผัดฟักทองให้เวลาเช่นเดิมค่ะ30นาทีค่ะสำหรับทำเมนูนี้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะในฟักทองดีๆเหนียวๆ เนี่ยมันจะมีรสความหวานอยู่แล้วเราก็ชิมตรงนั้นงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาของการชิมแล้วก็ให้คะแนนของคุณแม่สุชาแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดฟักทองในสัปดาห์นี้นะคะผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดหมายเลข2นะคะคุณเจค่ะและหมายเลข7คุณปุ๊กค่ะและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้นะคะหมายเลข6อีกแล้วค่ะคุณน็อกค่ะและเมื่อรวมคะแนนทั้ง7สัปดาห์นะคะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดยังคงเป็นหมายเลข6ค่ะคุณน็อกค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการคัดผู้แข่งขันที่มีคะแนนน้อยที่สุดออก1อันดับค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งและแม่ชาและผู้แข่งขันทั้ง5ท่านขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่7แชมป์เก่าก็ยังเป็นคุณนกหมายเลข6ค่ะสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นอร่อยขั้นเทพทั่วไทยกับคาเนชั่นวันนี้แก้วพามาที่ร้านอัลปาก้าจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงบอกต่อความอร่อยกันมาเยอะมากๆเลยครับบอกว่ากุ้งทอดราดมันปูของที่นี่นี่รสชาติอร่อยขั้นเทพเลยค่ะเป็นเมนูยอดฮิตของประจำร้านเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แกขอเคล็ดลับสักนิดได้ไหมครับสวัสดีครับเชฟไพโรจน์ครับสวัสดีครับเริ่มจากยังไงครับเชฟเราจะมีกุ้งทอดมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่มันปูลงไปนะครับตามด้วยน้ำมันพริกเผาไข่สูตรเคล็ดลับความอร่อยของเราอยู่ที่นมข้นจืดนี่นะครับสังเกตความอร่อยสังเกตที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะใส่นมข้นจืดคุณภาพดีลงไปตีให้มันเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปลงกระทะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะราดติดตัวกุ้ง
ของอร่อยรสชาติกลมกล่อมลงตัวดีจริงๆอร่อยขั้นเทพแบบนี้แก้วก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วก็กิฟต์เซตจากคาร์เนชั่นให้เลยครับ FNN เปิดบริการใหม่ FNN Cooking Hotline บริการให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามเรื่องความอร่อยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอยากปรึกษาเรื่องสูตรการทำอาหารสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่เห็นข้างล่างนี้นะครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่นWe'll be right back.